เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเรามาดูโจทย์กันต่อในเรื่องของความร้อนและสมบัติของก๊าซในข้อที่81นะคะในข้อนี้โจทย์บอกว่าลูกโป่งบรรจุอากาศถูกนำลงไปใต้น้ำที่มีความลึกระดับ1ปรากฏว่าปริมาตรของลูกโป่งลดลงครึ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยมากจงหาว่าลูกโป่งถูกนำไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและความดันบรรยากาศเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อลูกบาศก์เมตรขอแพทย์ต่อตารางเมตรนะคะช้อยที่1 10เมตรช้อยที่2 20เมตรช้อยที่3 30เมตรและช้อยที่4 40เมตรค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะเมื่อน้องๆอ่านโจทย์แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือถามหาว่าลูกโป่งถูกนำไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่โดยอย่างแรกเนี่ยพี่อยากให้น้องมาจินตนาการรูปภาพกันก่อนนะคะสมมุติให้ตรงนี้เนี่ยเป็นผิวน้ำนะคะโดยเรารู้ว่าที่สภาวะแรกเนี่ยลูกโป่งอยู่ในอากาศใช่ไหมโดยการบรรจุอากาศเข้าไปตรงตำแหน่งนี้เนี่ยเราจะได้ว่าความดัน P1 ตรงนี้มีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศซึ่งโจทย์ก็ได้ให้มาว่าความดันบรรยากาศคือ1คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรนะคะทีนี้โจทย์บอกว่านำลูกโป่งเนี่ยลงไปใต้น้ำใช่ไหมคะปรากฏว่าปริมาตรของลูกโป่งลดลงครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้าตรงนี้มีปริมาตรเป็น V1 แล้วที่ใต้น้ำตรงที่สมมติให้เป็นตำแหน่งนี้นะคะให้เป็นตำแหน่งนี้ลูกโป่งเนี่ยมีปริมาตรลดลงครึ่งหนึ่งมันก็ต้องเป็น V2 ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน2 V1 นั่นเองโดยที่ใต้น้ำพี่ให้เป็นสภาวะที่2นะคะเราจึงได้ V2 เท่ากับ1ส่วน2 V1 ถัดมาโจทย์บอกว่าสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยมากคำว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยมากหมายความว่าอุณหภูมิทำไมคะคงที่ไปเลยนั่นเองเหมือนโจทย์อยากบอกให้อุณหภูมิคงที่ไปเลยแล้วก็ได้ให้ความหนาแน่นของน้ำมาว่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นก็คือได้ให้ค่าโลมานะคะเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็โจทย์ถามหาระดับความลึกซึ่งพี่ให้ระดับความลึกเนี่ยเป็นตัวแปร h นะคะถามว่าเราจะหายังไงอย่างแรกเหมือนข้อที่ผ่านๆมาเลยนั่นก็คือเราจะนึกถึงสูตร PV เท่ากับ nRT โดยในข้อนี้โจทย์ได้พูดอ้อมๆมาว่าให้อุณหภูมิคงที่ใช่ไหมคะก็คือการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเพราะฉะนั้นจาก PV เท่ากับ nRT เนี่ยเรารู้ว่า T คงที่ไปละแล้วเราก็รู้ว่า R เป็นค่าคงที่และแน่นอนปริมาณอากาศเนี่ยจำนวนโมลที่อยู่ภายในลูกโป่งก็ทำไมเช่นกันคะก็ต้องคงที่เช่นกันเพราะฉะนั้น PV เนี่ยถ้ามันคูณกันมันจะได้ค่าคงที่เลยเนาะดังนั้นพี่จึงได้ว่า P1V1 ต้องเท่ากับ P2 V2 นั่นเองจากนั้นพี่จะทำการแทนค่านะคะตอนนี้พี่รู้แล้วว่า P1 ก็คือ1คูณ10ยกกำลัง5 V1 พี่ขอแทน V1 ไปเลยเท่ากับ P2 คูณ V2 ตอนนี้เรายังไม่รู้ V2 ใช่ขอแผนเรายังไม่รู้ P2 ใช่ไหมซึ่งพี่คิดว่าตัว P2 นี่แหละที่จะทำให้เราหาค่า H ได้ถูกไหมเพราะมันจะโยงได้นั่นเองเพราะว่าตรง P2 ตรงนี้เนี่ยตรงตำแหน่งที่2เนี่ยความดันของมันต้องมาจากไหนคะต้องมาจากของอากาศก่อนนั่นก็คือ10ยกกำลัง5บวกกับมาจากของเหลวซึ่งมันลึกลงมา H ก็ต้องบวกด้วย low G H นั่นเอง
จากตามสูตรเลยนะคะจากนั้นก็แทนค่าโลลงไปตรงนี้จะเป็น10ยกกำลัง5บวกกับ 1,000 คูณ10แล้วก็คูณ h นั่นเองตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นตรงนี้ก่อนตรงนี้จะได้เป็น10ยกกำลัง4ใช่ไหมพี่ขอดึง10ยกกำลัง4ออกมานะคะก็จะได้เป็น h บวกกับ10นั่นเองพี่ได้ p 2มาแล้วว่าเท่ากับเท่านี้จากนั้นจะนำไปแทนค่านะคะจะเป็น10ยกกำลัง4คูณกับ h บวก10ค่ะคูณกับ v 2ซึ่ง v 2เท่ากับ1ส่วน2 v 1ค่ะน้องๆก็จะเห็นว่า v 1ตัดกันนั่นเองแล้วก็10ยกกำลัง4นะคะจะไปตัดกับ10ยกกำลัง5ฝั่งนี้ก็จะเหลือ10นั่นเองตอนนี้ก็จะได้แล้วว่า10เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ h บวก10ย้าย2ไปคูณตรงนี้ก็จะกลายเป็น20ค่ะจะเท่ากับ h บวก10เพราะฉะนั้นค่า h จะเท่ากับเท่าไหร่คะ20ลบ10หรือนั่นก็คือ10เมตรนั่นเองตอนนี้เราจึงได้แล้วว่าระดับความลึกเนี่ยคือ10เมตรซึ่งตรงกับข้อที่1นั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่1นะคะแล้วก็มาดูสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่าลูกโป่งต้องอยู่ที่ระดับความลึกเท่าไหร่ซึ่งจากโจทย์เนี่ยเราก็นำมาว่าเป็นภาพเหมือนเดิมโดยลูกโป่งในตอนแรกเนี่ยมันต้องมีความดันเท่าความดันบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็มีปริมาตร v 1จากนั้นถูกนำไปไว้ใต้ผิวน้ำซึ่งปริมาตรก็ลดลงก็เลยเป็น1ส่วน2 v 1แล้วก็เป็นระดับความลึก h โดยได้ให้ความหนาแน่นของน้ำมาดังนั้นการจะหาค่า h เราก็ต้องนึกถึงสมการนี้ก่อน pv เท่ากับ nrt ซึ่ง t เนี่ยโจทย์บอกว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยมากหมายความว่าอุณหภูมิเกือบจะคงที่ตรงนี้จึงได้เป็น nrt เนี่ยจึงเป็นค่าคงที่ค่ะเพราะฉะนั้น p 1คูณ v 1ก็ต้องเท่ากับ p 2คูณ v 2เพราะว่าทั้งคู่ได้ค่าคงที่ค่านี้เหมือนกันจากนั้นก็จะทำการแทนค่าค่ะโดย2p 1กับ v 1เนี่ยแทนได้ไม่มีปัญหา v 2ก็เช่นกันแต่ p 2เราต้องหาให้ได้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่โดย p 2มันคือความดันที่กระทำต่อลูกโป่งตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีความดันจากบรรยากาศบวกกับความดันจากของเหลวนั่นก็คือ low gh ค่ะซึ่งเมื่อจัดรูปมาแล้วเนี่ยจะได้ p 2เป็น10ยกกำลัง4คูณกับ h บวก10จากนั้นก็นำไปแทนค่าได้แล้วนั่นเองแล้วจะพบว่า v 1ตัดกับ v 1แล้วก็จัดรูปคิดเลขออกมาก็จะได้ว่า h หรือความลึกมีค่าเป็น10เมตรนั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบว่าลูกโป่งถูกนำไปไว้ที่ระดับความลึก10เมตรนะคะซึ่งตรงกับข้อที่1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ